ที่30สิงหาคม2567เวลาประมาณ 16:00 น.นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอเนกปันธยมในอำเภอปายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจค้นแล้วก็จับกุมบุคคลต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายจำนวน1รายเป็นชายไทยอายุ39ปีสัญชาติไทยชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้าจำนวน5เม็ดด้วยกันนะคะมีไม้สักแปรรูปจำนวน86แผ่นไม้ประดู่แปรรูปอีก4แผ่นด้วยกันโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และฝ่าฝืนต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484มาตรา11มาตรา48รวมถึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545มาตรา4ค่ะ